รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการที่จะนำเสนอเมนูขนมหวานและเครื่องดื่มอร่อยๆในสไตล์อาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวครับและ วันนี้นะครับผมมีเมนูไข่มุกบลูเบอร์รี่มาฝากกันครับง่ายจริงๆเชียวเมนูไข่มุกบลูเบอร์รี่นะครับของเราบอกได้เลยว่าน่ากินมากๆแล้วก็ทำง่ายจริงๆนะฮะขั้นตอนแรกนะครับเราจะเอาตัวบลูเบอร์รี่กวนนะครับแบบนี้หาซื้อได้ง่ายมากๆนะครับใส่ลงในชามผสมก่อนเลยเนาะจากนั้นครับนี่เลยนะฮะนมข้นจืดนะครับใส่ครับจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ตัวไข่มุกต้มสุกลงไปครับมีเคล็ดลับนิดนึงนะฮะก็คือหลังจากที่เราต้มไข่มุกเสร็จแล้วก็อาจจะใส่ตัวน้ำเชื่อมลงไปก็มีรสชาติหวานนิดๆนะครับอันนี้ก็คือใกล้จะเสร็จมากๆแล้วนะฮะสังเกตดูนะครับตัวไข่มุกของเราเนี่ยตอนนี้คือแบบจะเคลือบไปด้วยตัวบลูเบอรี่นะครับแล้วก็จะมีแบบความหอมความมันของตัวนมข้นจืดด้วยแบบนี้เลยคล้ายๆกับครีมบลูเบอรี่เลยไข่มุกบลูเบอรี่ของเรานะฮะแม่ตอนเสิร์ฟนี่คืออลังการมากๆครับเราก็จะใส่ตัวบลูเบอรี่กวนลงไปนะครับที่ก้นแก้วนอกจากจะอร่อยแล้วนะฮะความสวยงามหน้าตาต้องมาไม่แพ้กันครับจากนั้นนะครับไข่มุกบลูเบอรี่ที่เราเตรียมไว้นี่แบบนี้เลยนะฮะน่ากินมากๆใส่ลงไปครับชั้นที่สองเคี้ยวๆไปเคี้ยวมาปุ๊บแล้วก็มีกลิ่นบลูเบอรี่ด้วยนะฮะออนท็อปด้วยไอศครีมรสที่ชอบครับวันนี้ผมบอกเลยว่าไม่ใช่ไอศครีมธรรมดาของผมจะเป็นเจลาโต้รสวานิลานะฮะจากร้านฟุตตามิน่าไปครับเอาละครับหลังจากใส่ไอศครีมวานิลาลงไปแล้วนะฮะนิดนึงครับเพื่อความสวยงามนะฮะอันนี้จะเป็นเชอร์รี่แดงนะครับมาราชิโน่นะครับแล้วก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวนิดนึงครับโรสแมรี่นะครับเป็นชอบแบบนี้เลยเอาละครับเมนูไข่มุกบลูเบอร์รี่นะครับแม่เดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยครับสายไข่มุกนะฮะใครชอบโบบะใครชอบมุกแบบนี้นะฮะต้องลองทำง่ายจริงๆผสมกับแค่บลูเบอรี่กวนนะฮะแล้วก็นมข้นจืดเรียกได้ว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยอยากให้ทุกคนได้ทำตามกันครับแล้ววันนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูขนมหวานอร่อยๆอยู่เลยครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตฟอร์โมสสำหรับขนมปัง English Toast ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตำรับนี้เป็นสูตรของขนมปังที่มีคุณภาพหอมอร่อยที่สำคัญเวลาปิ้งจะส่งกลิ่นชวนรับประทานและยิ่งทานเลยโอ้ตายตายจะยิ่งอร่อยใหญ่เลยวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสวิธีทำขนมปัง English Toast ใส่แป้งสาลีทำขนมปังลงในอ่างตียีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดสารเสริมคุณภาพน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนตีส่วนผสมพอเข้ากันเติมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนน้ำเย็นตีต่อจนส่วนผสมจับเป็นก้อนใส่เนยสดชนิดเค็มตีส่วนผสมจนกระทั่งก้อนโดเนียนปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก140กรัมคึงเป็นก้อนกลมบีบตะเข็บบริเวณก้นให้สนิทวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ก้อนพักจนก้อนโดขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสนาน 30-35 นาทีหรือจนกระทั่งสุกหั่นขนมปังเป็นชิ้นขนาดตามชอบทาด้วยเนยสดชนิดเค็มนำขนมปังลงจีในกระทะจนกระทั่งเป็นสีน้ำตาลทั้งสองด้านเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ
กับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีขนมปังไส้หมูแดงวีแกนมาฝากค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะเห็ดฟางผัดจนกระทั่งสุกแล้วใส่มันฝรั่งผัดจนเข้ากันดีเติมน้ำตาลปี๊บน้ำคนจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วเติมผงหมูแดงเคี่ยวจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบคนจนแป้งสุกดีแล้วใส่อัลมอนด์เม็ดมะม่วงหิมพานต์คนจนเข้ากันแล้วพักส่วนผสมจนเย็นสนิทเตรียมไว้จากนั้นทำแป้งขนมปังใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในภาชนะยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายนวดจนส่วนผสมเข้ากันดีเติมนมถั่วเหลืองน้ำมันมะกอกนวดต่อจนส่วนผสมเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก40กรัมคลึงเป็นก้อนกลมแผ่ออกเป็นแผ่นแล้วตักไส้หมูแดงวีแกน20กรัมลงตรงกลางพุ่มแป้งให้มิดแล้วบีบตะเข็บให้สนิทจุ่มหน้าขนมปังลงในน้ำนำขึ้นชุบธัญพืชที่เตรียมไว้วางเรียงลงในถาดพักจนขึ้นเป็น2เท่าแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 10-12 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมปังไส้หมูแดงวีแกนแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วละค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงต้องเรียนคุณผู้ชมอีกแล้วทุกครั้งที่เจอกันว่าตำรับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยมันมีความพิเศษหรือว่าแตกต่างจากคนอื่นตรงไหนจริงๆแล้วบัวรอยเราก็ต้องรับประทานตอนร้อนๆ นะคุณผู้ชมใส่น้ำกะทิบ้างน้ำขิงบ้างก็ดูเหมือนจะแบบเบเบ้คุณผู้ชมวัยรุ่นไม่ปลื้มตำรับนี้เอาใจลูกหลานจริงๆนะคุณผู้ชมกับเมนูที่มีชื่อว่าบัวรอยกระทะร้อนแป้งข้าวเหนียวนะคะซื้อมาค่ะน้ำอุ่นค่อนข้างจะอุ่นจัดๆเราผสมพอเข้ากันนะคะมันก็จะดูแห้งๆคุณผู้ชมก็อย่าตกใจนะคะแป้งบางส่วนอาจจะสุกไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องใส่นี่ค่ะมันหอมมากเลยอัมพวากะทิอบควันเทียนค่ะเดี๋ยวใส่ขวดนี้คุณผู้ชมจำง่ายนะคะมีสีชมพูเสร็จแล้วก็จัดการใช้พายคลุกเคล้าให้เข้ากันพอเข้ากันแบบนี้คุณผู้ชมเอาผ้าชื้นๆค่ะจัดการคลุมพักไว้ก่อนอย่างน้อย 15-20 นาทีแล้วเดี๋ยวเราค่อยนำมานวดแป้งมันยังแห้งครับเป็นแป้งโม่แห้งแบบนี้เราจะต้องพักก่อนนะคะจนกระทั่งแป้งเนี่ยมันซึมเอาส่วนผสมของกะทิกับน้ำเข้าไปค่ะพอแป้งได้ที่ใช่ไหมคะก็จัดการนวดซะเสร็จแล้วก็เอาแป้งขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมค่ะเสร็จแล้วก็ปั้นอันนี้เดี๋ยวใส่กล้วยหอมนะคะถ้าคุณผู้ชมแบบอยากจะฝรั่งมากก็ใส่มะม่วงใส่ลูกพีชใส่สตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยหรือบลูเบอรี่1เม็ดอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมเห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาต้มพอน้ำเริ่มร้อนใช่ไหมคะบัวลอยที่เราปั้นไว้ก็ทยอยใส่ลงไปค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้หม้อที่จับถนัดมากดูสิน้ำร้อนนะคะแต่หูหม้อไม่ร้อนเลยคุณผู้ชมหม้อหุงต้มไวทะลัก3ชั้นตลาหัวมะลัดขนาด22เซนติเมตรค่ะคุณผู้ชมคะบัวลอยเดียนลอยเรียบร้อยแล้วค่ะลอยแล้วเราก็จะไม่ต้มนานนี่ช้อนใส่ลงไปในชำอ่างที่เราใส่น้ำเย็นไว้บัวลอยของเดียนมีกะทินะคะคุณผู้ชมเราก็จะใช้ขวดนี้อัมพวากะทิอบควันเทียนเมื่อกี้บัวลอยของเรายังไม่หวานนะเพราะมีแค่กล้วยข้างในเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเกลือหน่อยนึงนะเค็มๆมันๆนะคุณผู้ชมคนจนกระทั่งส่วนผสมเดือดนะไม่เคี่ยวนานนะคุณผู้ชมกะทิเดี๋ยวเริ่มเดือดแล้วคุณผู้ชมคะเดี๋ยวก็จะใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปเสร็จแล้วก็จะต้องรีบคนนะคะคุณผู้ชมอุ้ยสุกแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าข้นขึ้นเอาละหยุดปิดเตาเราต้องอุ่นกระทะก่อนนะคุณผู้ชมพอได้ที่เราก็ใส่เนยสดละลายลงไปหน่อยเลยบัวรอยที่เราจัดการต้มไว้เราจะต้องกริลบัวรอยก่อนค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมนี่ถ้าเปิดร้านบัวรอยแบบกระทะร้อนนี่เลิศนะ
อย่าลืมนะคะความหวานค่ะน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสพอใส่น้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาเสร็จเราก็อย่าลืมค่ะกะทิของเรานี่ยกมาเสิร์ฟแมชเมลโล่ลูกๆชอบข้าวโพดป๊อปคอร์นกระจัดกระจายค่ะอาม่ารีบค่ะลูกหลานรออุ้ยลูกบัดสีๆยกไปเสิร์ฟเดี๋ยวนี้เลยค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมเมนูไว้ฝากคุณผู้ชมนะครับชิคเก้นแฮมพายครับเจ้าชิคเก้นแฮมพายเนี่ยเป็นเมนูมาจากไหนอ่ะมามี่ประเทศไทยไม่มีไม่มีค่ะแต่ส่วนมากที่เมืองนอกเหมือนสหรัฐอะไรแบบนี้เขาจะเรียกว่าแฮมพายแฮมพายหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูกล้วยไข่เชื่อมมาฝากค่ะใส่น้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสลงในภาชนะเติมน้ำแล้วคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดใส่กล้วยไข่ใช้ไฟอ่อนต้มจนกล้วยเริ่มมีลักษณะสุกใสแล้วตักขึ้นพักไว้ใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงในส่วนผสมน้ำเชื่อมที่เหลือต้มจนส่วนผสมน้ำเชื่อมเดือดและข้นขึ้นใส่กล้วยไข่ที่ต้มไว้ลงแช่ในน้ำเชื่อมจนถึงเวลารับประทานใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนและแป้งข้าวเจ้าคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดขึ้นแล้วปิดไฟตักกล้วยไข่เชื่อมลงในภาชนะเสิร์ฟราดด้วยส่วนผสมกะทิพร้อมรับประทานค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสจึงมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูเค้กวุ้นมะม่วงใส่แป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีตีผสมด้วยหัวตีตะกร้อตีด้วยความเร็วต่ำพอเข้ากันเติมไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด2นาทีแล้วเติมน้ำเย็นตีด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีแล้วใส่เนยสดชนิดเค็มละลายตีจนส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดเครื่องเทเนื้อเค้กลงในถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์จนกระทั่งเค้กสุกแล้วกดเค้กด้วยพิมพ์กดสี่เหลี่ยมจากนั้นนำมาวางในพิมพ์สี่เหลี่ยมหุ้มด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำตาลทรายน้ำและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเติมเนื้อมะม่วงบดละเอียดคนให้เข้ากันพักไว้จนส่วนผสมเริ่มอุ่นเทส่วนผสมวุ้นมะม่วงลงในพิมพ์ที่มีเค้กรองเตรียมไว้ประมาณ2ส่วน3ของพิมพ์แล้วนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันเติมน้ำและกะทินำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟใช้มีดกรีดผิววุ้นเล็กน้อยเกิดความรู้การทำวุ้นการใช้ปลายมีดกรีดที่วุ้นจะช่วยทำให้วุ้นที่เททับลงไปสามารถเชื่อมติดกันได้ดีเทส่วนผสมวุ้นกะทิลงในพิมพ์ที่มีวุ้นมะม่วงรองไว้จนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีแล้วนำออกมาตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยเชอร์รี่พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเค้กวุ้นมะม่วงเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกอ
นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราซีเทียโดยแอนจักรพงษ์จักราจุฑาทิพย์อดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้มีเมนูพายมาฝากคุณผู้ชมค่ะสำหรับนานาชอบเมนูนี้มากๆเจ้าชิคเก้นแฮนด์พายเนี่ยเป็นเมนูมาจากไหนอ่ะแบบนี้ประเทศไทยไม่มีไม่มีค่ะแต่ส่วนมากที่เมืองนอกเหมือนสหรัฐอะไรแบบนี้เขาจะเรียกว่าแฮนด์พายแฮนด์พายคือกินวางบนมือแล้วก็กินเลยใช่เพราะฉะนั้นก็จะชิ้นใหญ่นิดนึงเคล็ดลับแรกนี่ค่ะคุณผู้ชมเราใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสค่ะเราเลือกใช้นี่ค่ะครีมเข้มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเนยสดชนิดเค็มค่ะอันนี้ใช้ช็อตเทนนิ่งหรือเนยขาวน้ำตาลไอซิ่งแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบค่ะคุณผู้ชมเกลือป่นค่ะอันนี้เป็นผงปรุงรสไก่กับพริกไทยป่นนะคะคุณผู้ชมความเร็วต่ำๆก่อนนะคะเพื่อให้แป้งของเราไม่ฟุ้งเขาเริ่มเข้ากันแล้วเร่งสปีดแรง1ทีจบเราจะเอาแป้งพายตรงนี้ห่อฟิล์มถนอมอาหารเข้าตู้เย็นข้ามคืนค่ะขั้นตอนการทำไส้ของเราเนี่ยเราต้องตั้งกระทะวันนี้เนี่ยนานากับอาจารย์เมย์เลือกใช้กระทะนอนสติกตราหัวม้าลายค่ะคุณผู้ชมด้วยความที่ไส้ของเรา2คนวันนี้เป็นไส้ไก่เริ่มจากการใส่เนยกับหอมใหญ่ก่อนกระทะเริ่มร้อนแล้วนะคะตามด้วยหอมหัวใหญ่พอเราเห็นว่าหอมของเราเริ่มเปลี่ยนสีแบบนี้เราจะใส่ส่วนผสมต่อไปของเราวันนี้นานาเตรียมเนื้ออกไก่แครอทต้มสุกค่ะใส่ลงไปมันฝรั่งนะคะหั่นเต๋าเราจะปรุงรสกันวันนี้มีผงปรุงรสไก่ใส่ลงไปตามด้วยเกลือป่นนะคะน้ำตาลทรายนิดนึงอันนี้ตัดรสใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้และพริกไทยป่นค่ะในการทำตัวไวท์ซอสอันนี้เราสองคนเลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะหลังจากส่วนผสมของเราเดือดแล้วใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงไปนิดนึงนะคะผัดให้แป้งละลายให้หมดแห้งนิดนึงเวลาผัดเวลาอะไรมันง่ายตักส่วนผสมของเราลงถ้วยเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าไส้ตัวนี้เนี่ยนะคะทิ้งไว้จนเย็นหน่อยแล้วก็แบ่งเป็นก้อนก้อนละ55กรัมค่ะเคล็ดลับในการทำพายให้อบออกมาเสร็จแล้วสีสวยๆเนี่ยเขาจะทาหน้าพายด้วยไข่ค่ะวันนี้เราใช้ไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตรา KCF ถ้าใช้ไข่แดงอย่างเดียวมันจะข้นเกินไปทำให้การทาลำบากเนาะนมข้นจืดทานกเหยี่ยวฟอลคอนใช้แป้งอเนกประสงค์ใส่ลงไปที่ฐานของพลาสติกของเราเวลาเรารีดจะได้รีดง่ายๆแล้วก็ไม่ติดพลาสติกโอเคใช้ด้านที่เรียบเราทาไข่เหมือนให้ไข่กับนมข้นจืดเนี่ยนะคะเป็นกาววางไส้ตรงกลางลงไปเราก็ต้องมีตัวแป้งพายของเราปิดหน้าAre you flatten a little? Flatten a little? Okay. Flatten a little คือกดลงไปเพราะว่าถ้าสูงเกินไปมันสานลำบากเริ่มต้นจากที่นี่ก่อนเดี๋ยวเราจะทาไข่ก่อนรอบนึงเบามือนิดนึงคุณผู้ชมเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไส้มันจะกระดกติดเ
เล็งกดเราจะได้พายแบบนี้แล้วทาไข่อีกชั้นนึงนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเหลืองสวยดีแล้วนำออกจากเตาอึ๊บทะดานี่ข้างในอ่ะไส้ล้วนๆแป้งข้างนอกมีนิดเดียวเองเค็มๆหน่อยแต่กินพลนเหมาะมากถ้าเกิดสมมติว่าคุณแม่บ้านทำในเครื่องวันหยุดให้เด็กๆให้ลูกให้แฟนกินตอนเช้าปาร์ตี้อะไรแบบเนี้ยหยิบอันนี้เข้าเตาอบแป๊บเดียวได้กินแล้วกินกับสลัดผักหรือกินกับอะไรนิดๆหน่อยๆอยู่ท้องเลยล่ะรายการอดเปรี้ยวกินหวานหมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทุกวันพฤหัสค่ะเวลาบ่าย 3:20 ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข 23วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะจุดเด่นของอันนี้ผมบอกเลยว่าคือมะพร้าวกะทิเชื่อมครับที่เราไปคลุกกับตัวสตรอเบอรี่นะฮะจะเคี้ยวนานนิดนึงนะฮะตัวมะพร้าวกะทิเชื่อมนะฮะมันมีความหนุบหนุบหนับหนับอยู่แล้วได้ทานกับไอศครีมเย็นๆแบบนี้ทำง่ายมากๆครับเสร็จแล้วเราก็มาช้อนขึ้นมาเสร็จแล้วเค้กก็หักล้มโอ้ไม่สิคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ทำตกๆแบบฝรั่งเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเค้กลูกตาลหน้าช็อกโกแลตฟัดจ์หั่นให้ดูเนื้อเลยว่าเนื้อเขาดีแค่ไหนละเอียดแต่ฉ่ำมากเอาแล้วนะมันอร่อยอ่ะเป็นอย่างนึงไม่มีสารเสริมไม่มีอะไรเลยมันเจ๋งตรงนั้นแหละค่ะคุณผู้ชม